ันนี้เราจะไปดูนะว่ามีซากหมาไหมเฮ้ย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 มีฝันด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิและไม่แน่นะเราอาจจะเข้าไปแอบดูที่ล่าลาที่บ้านของคนกินหมาด้วยนะเอางั้นเลยเหรอฮะว่าต้องเอาอย่างนั้นเลยเหรอกล้าปะล่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงซอยที่เขาบอกว่ามีคนกินหมาอยู่นะทุกคนคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอ่ะจริงๆไม่อยากทำนะเป็นนี้เป็นเวลา 5:00 น.นั่นเนี่ยส่องไปดู 5:00 น.จริงเห็นไหมตอนนี้คิดว่าคนกินหมาน่าจะกลับบ้านแล้วเนาะเออแล้วตอนนี้ทุกคนแจ้งข่าวก่อนพี่ช้าครับทุกคนเขาได้หายไปแล้วครับทุกคนพี่ช้าไม่เอาเลยนะตรงเนี้ยดูทางเข้าสิเออเห็นไหมมันแบบเป็นสังคมของชนบทจริงๆในบางที่เนาะมันก็จะมีวิถีแต่ละคนของแต่ละหมู่บ้านหรือของแต่ละอะไรรับอะไรเงี้ยคือกินอ่ะไม่ได้ผิดแต่เขาอ่ะจะกินหมาเราไงเออนั่นแหละเรายังไม่รู้นะบอกก่อนว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเราผ่านหน้าบ้านแม่กายเดี๋ยวเราแวะหาแม่กายแป๊บนึงบอกคุณเลยเจนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือเขาจำเราไม่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเลียเลียเปียโอ้โอลี่โอลี่ครับนี่ทุกคนโอลี่ครับโอ้ยอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าโอ้ยอันนี้ไม่รู้จักกันเลยสรุปแม่กายไม่อยู่นะเพราะถ้าเห่าขนาดนี้แล้วไม่มีใครออกมาเนี่ยไม่อยู่แน่ไปเนาะแล้วเราจะไปตามหาบ้านของที่มาที่ไหนอ่ะแต่ว่าเราเขาบอกว่าเออเอาง่ายๆคือเราไปดูเองเฮ้ยหลอกเราไปก่อนได้ไหมโอเคทุกคนตอนนี้พี่วานเองจะล็อกรถก่อนนะเฮ้ยแล้วมันนี่หรือเปล่าวะมันยังมีอยู่ยังมีอยู่ไปได้อีกอ่ะทุกคนเชื่อกันหรือยังว่าที่นี่เนี่ยดูดิมีหมานะฮะไอ้หลังนี้ว่ะเขามองเราเขามองเราหลังนี้ว่ะหลังเฮ้ยมียังมีไม่ใช่ว่ะหลังหน้าว่ะแต่มันเป็นบ้านไหนอ่ะที่ว่าตั้งวงเล่าอ่ะไม่ใช่บ้านเขาที่ตั้งวงเล่ามันเป็นอีกบ้านคนหนึ่งนะนั่นไงคนมองเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเป็นคนลึกแบบนี้แล้วนะจะเข้าไปได้ไหมนะมันจะเข้าไปได้ไหมดูดิตัดไหมเนี่ยต้องมาทางกลับเหมือนเป็นซอยส่วนบุคคลแล้วอ่ะเข้าไหมโอ้เข้าไหมเอาถามกันก่อนโดนตีล้อมเลยนะใช่เอาไปเขาลองเข้าไปอ่ะลองส่องตรงกลางเลยดูโอ้โหติดคือติดเลยนะโดนวงล้อมนะโดนตีล้อมนะบอกก่อนนะทุกคนอุ้ยโอ้หลุมพี่วานก็นั่นไงเนี่ยหลุมไม่น่าเข้ามาเลยว่ะเนี่ยแหละเห็นไหมทุกคนเชื่อหรือยังว่าเราทำเพื่อทุกคนจริงๆอ่ะอยากรู้กันนะกับเป็นไงถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นยังไงใครช่วยเราได้เราถามจริงๆใครช่วยเราได้ไม่มีนะไม่มีก็ดูดิเนี่ยฟังได้นะกลับตรงนี้ได้ไม่ฟังกลับเลยแต่เรารู้พิกัดแล้วว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของคนกินหมาแล้วดูบรรยากาศข้างนอกใช่มันเป็นป่าเขามันเป็นแบบดูดิเนี่ยเห็นปะที่เขาบอกว่าไส้กระดูกมักจะลอยไปตามแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยอันนี้ไปบ้านแม่กายไงใช่เออเนี่ยเขามาทิ้งตรงนี้อยากรู้
กระจกลงดูว่าแถวๆนี้มันมีหลังตู้ดีมีหลังมันมีกลิ่นนะพี่วันมีกลิ่นเหรอมีกลิ่นเหมือนกลิ่นที่เราดมอะกระดูกใช่ปิดอย่าให้เขาเห็นกล้องปิดเลยปิดเลยไอ้ดวงปิดล้องนั่งไงเห็นไหมกล้องไม่เห็นนะกล้องเห็นแต่เขาเดินเป็นผู้ชายเหมือนเขารู้ป่าววะไม่แน่ใจแล้วดูดิมันมีอะไรมาตากอะไรผ้าที่ไหนดูดิปิดผ่านหน้าบ้านเราเกือบเสียวเลยเสียวจริงแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยก็เนี่ยบ้านเนี้ยมองนี่ไงกวักมือด้วยอี๋พี่วันกวักมือฮะกวักมือเรากวักมือเหรอกวักมือเรียกเห็นไหมบอกแล้วว่ากวักมือเรียกเฮ้ยมันเดินมาด้วยฮะมันเดินมาด้วยเดินมาเหรอเดินมากล้องเห็นไหมกล้องไม่เห็นไม่ได้ถ่ายแต่ยืนยันผมยืนยันเลยว่ามันกวักมือแบบกวักมือจริงผมไม่เห็นใช่กวักมือเลยผมไม่กล้าถ่ายเขาไงชัดผมว่าบ้านหลังนี้แหละคือวงเล่านี่ไงเฮ้ยขับมอไซค์ตามมาเปล่าเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่เปล่ามอไซค์ตามมาใช่เปล่าใช่วันนั้นปะเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่ขับมอไซค์ตามเอาแล้วไงเร่งเลยคราวนี้มอไซค์ตามทุกคนใช่เห็นปะกล้องถัดปะก็ไม่แน่ใจนะแต่มีมอไซค์ตามโกยแน่ครับทุกคนตรงนี้ไม่ได้ถิ่นของเราครับเรียกเลยคนถอดเสื้อใช่ไหมใช่คนถอดเสื้อกวักมือเรียกแล้วก็เหมือนเดินมาไล่หลังเราอะเดินมาดูให้ชัวร์แต่กระจกมองหน้ามันมองทะลุเห็นหน้าเราใช่ไหมไม่เห็นกระจกหน้ารถไม่เห็นเขาไม่มีทางเห็นเราแต่ว่ามันรู้รถแล้วผมว่าไม่งั้นมันไม่กวักเขารู้เขาดูโอ้โหตื่นเต้นมาถามจริงไม่ตื่นเต้นกลัวกลัวใช่ไหมกลัวไม่ตื่นเต้นเลยแต่กลัวมันมีความกลัวเลยนะคือมันน่ากลัวจริงๆเราไม่สามารถเข้าซอยนั้นได้แล้วเขารู้จักเราแน่นอนแน่ๆ 100% 100% โอเคทุกคนเราหลบหนีมานะนี่เราหนีคนกินหมามาไกลกันอะไรเลยบ้านเราก็อยู่ไม่ได้เนาะบ้านก็มีงูยักษ์ตัวเดียวอ่ะออกนอกบ้านก็เจอคนกินหมาชีวิตคือเราหนีงูยักษ์ละพี่ชาก็ขายบ้านแล้วนี่ใช่ไหมล่ะคุณขายของแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็คืองูยักษ์ก็เข้ามาติดตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่อยู่ได้แล้วแล้วพี่ชาตอนนี้ขายบ้านแล้วโอนเงินผู้หญิงหมดตัวแล้วไงกิ่งของเราคืออะไรตามหาน้องหมาใช่และช่วยมันออกมาครับทุกคนเฮ้ยใช่ตรงนี้ป่ะพี่ชายตรงนี้เฮ้ยใช่หมาหนีเราพี่อย่าเดินตามพี่วันเราต้องทำเหมือนกับว่าเขามองไม่เห็นเราใช่ไหม